จะไม่มีมิจฉาชีพโทรมากวนใจอีกต่อไปแค่ทําตามคลิปนี้ครับใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงสามารถกดตามได้เลยนะครับส่วนใครที่ใช้ยี่ห้ออะไรอื่นๆสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ครับก่อนอื่นนะครับกดไปที่ปุ่มโทรเข้าโทรออกได้เลยนะครับจะขึ้นหน้าปุ่มกดขึ้นมานะครับให้เรามองไปที่มุมขวาบนนะครับจะมีจุด3จุดด้านบนให้เรากดเข้าไปนะครับจะมีตัวเลือกให้เราขึ้นมาเป็นการตั้งค่านะครับเราก็เลือกไปที่การตั้งค่า จะเข้ามาที่การตั้งค่าการโทรเราจะเจอคําว่าบล็อกหมายเลขนะครับให้เราเลือกเข้าไปในคําว่าบล็อกหมายเลขนี้เลยจะเข้ามาในหน้านี้จะมี3หัวข้อให้เลือกใช้งานเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละหัวข้อนะครับในบรรทัดแรกจะเป็นการบล็อกเบอร์โทรจากหมายเลขที่ไม่รู้จักนะครับเบอร์โทรจากหมายเลขที่ไม่รู้จักก็คือเบอร์โทรที่เราไม่ได้เมมไว้ในเครื่องนั่นเองนะครับ เราอยากรู้ว่าเป็นเบอร์อะไรบ้างก็คือเบอร์ที่เราไม่ได้เมมไว้ในสมุดบัญชีรายชื่อของเรานะครับถ้าเราเมมไว้ในสมุดบัญชีรายชื่อแบบเนี้ยนะครับจะสามารถโทรเข้ามาได้นะครับแต่นอกเหนือจากเบอร์ต่างๆที่เราบันทึกไว้ในนี้แล้วจะไม่สามารถโทรมาได้เลยนะครับในข้อนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่ชอบสั่งของออนไลน์นะครับไม่เช่นนั้นพนักงานส่งของอาจจะโทรหาเราไม่ติดได้นะครับในหัวข้อนี้นะครับจะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านแล้วต้องการจะให้ ลูกหลานนะฮะโทรหายอย่างเดียวเป็นเบอร์ที่เมมไว้โทรมาหาได้อย่างเดียวประมาณนั้นมากกว่านะครับหัวข้อที่2ต่อมานะครับบล็อกการโทรสแปมและจากมิจฉาชีพนะครับก็จะเป็นการบล็อกเบอร์โทรสแปมจากมิจฉาชีพทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในระบบนะเบอร์โทรที่เป็นมีการแจ้งไปว่าเป็นเบอร์โทรมิจฉาชีพเบอร์โทรต่างๆเหล่านี้นะครับจะถูกเข้าไปในระบบนะฮะ หลังจากนั้นพอเราเปิดไปเบอร์โทรต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่สามารถโทรหาเราได้นะครับก็จะเป็นการบล็อกทั้งหมดเลยนะครับอันนี้แนะนําว่าเปิดไว้นะครับผมก็เปิดไว้นะฮะ ข้อต่อไปนะครับเป็นการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ที่เราต้องการจะบล็อกนะครับเรามีเบอร์โทรนี้อยู่เราต้องการจะบล็อกเบอร์นี้โดยเฉพาะเลยนะครับอย่างเช่นมีเบอร์ปแปลกๆโทรมาหาผมนอกเหนือจากเบอร์มิชาชีพแล้วนะครับมันก็จะมีเบอร์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับเราต้องการจะบล็อกเบอร์ไหนเราใส่ไปเลยนะครับวันดีคืนดีโทรมาหาเรานะครับเป็นเบอร์มิชาชีพผมก็จะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เข้าไปในนี้เลยบล็อกไปตลอดนะครับจะไม่มีโอกาสได้โทรกลับมาหาผมเป็นครั้งที่2นะครับผมบอกไว้เลยนะครับ ถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้นะครับแล้วผมจะทำคลิปออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนอีกแน่นอนครับวันนี้สวัสดีครับ